หลังใหม่นะครับในโครงการทางคู่นะครับเป็นสถานีลอยฟ้าเพื่อเลี่ยงจุดตัดที่มีจำนวนมากเลยนะครับในเมืองหัวหินมีลดความเร็วนะครับเป็นจุดก่อสร้างทางเดินลอดใต้ดินนะครับตอนใต้ดินเข้าสถานีนะครับเห็นว่าจะน่าจะมีลานจอดรถใต้สถานีด้วยนี่ติดตั้งบันไดเลื่อนละมีบันไดเลื่อนและลิฟต์ด้วยนะครับอำนวยความสะดวกจะมี2ทางนะครับแล้วก็มีข้างล่างอีก2ทางนะครับอย่าคงเก็บทางเก่าไว้นะครับให้รถสินค้าวิ่งนะครับสถานีหลังเก่าก็จะเป็นอาคารอนุรักษ์ครับรถไฟขบวนที่38และ46มองจากสถานีหัวหินไปแล้วจะหยุดรับส่งนักผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีราชบุรีเป็นสถานีต่อไปครับThank you.
องกันด้วยเริ่มฝั่งรั้วกันทีแล้ว